สวัสดีค่ะสุภรุษสุภรุษนะคะในคลิปนี้สุภรุษจะมาชวนหุงข้าวสวยให้มีสีสวยงามและไล่เรียงสีกันแบบนี้เลยค่ะจะใช้ข้าวแบบไหนก็ได้สุภรุษใช้ข้าวหอมมะลิ1ถ้วยตวงครึ่งล้างทำความสะอาดข้าวสัก2ครั้งแล้วก็รินน้ำออกให้หมดอัตราส่วนในการหุงข้าวใช้ข้าว1ส่วนต่อน้ำ1ส่วนเมื่อซาวข้าวจนครบครั้งที่2แล้วก็จะเช็ดรอบๆหม้อให้แห้งก่อนที่จะเทน้ำลงไปใส่น้ำให้ท่วมข้าว1ถ้วยตวงครึ่งเช่นเดียวกันหรือวัดด้วยสายตาก็จะประมาณ1ข้อมือจากนั้นก็จะใส่อัญชันลงไปสุภนุชใส่ลงไปทั้งหมด15ดอกค่ะคนดอกอัญชันสักเล็กน้อยให้พอออกสีต้องการข้าวสีเข้มก็คนให้นานหน่อยถ้าต้องการข้าวที่มีสีอ่อนกว่านี้ก็คนเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็จะปิดฝาหม้อเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มหุงได้เลยเมื่อผ่านไปประมาณ20นาทีข้าวก็สุกเมื่อข้าวเปลี่ยนมาเป็นปุ่มวอร์มแล้วก่อนที่จะเปิดฝาหม้อพักไว้ก่อน5นาทีแล้วจึงเปิดฝาหม้อขึ้นเมื่อเปิดฝาหม้อแล้วใช้ตะเกียบค่อยๆคนข้าวกลับด้านล่างขึ้นด้านบนและคนให้ดอกอัญชันซึมเข้าไปกับข้าวในช่วงนี้จะเหมือนกับการไล่สีของข้าวดอกอัญชันถ้าไปติดตรงจุดไหนมากสีตรงนั้นก็จะเข้มขึ้นแล้วปิดฝาหม้อไว้อีกครั้งรอจนกระทั่งข้าวละอุประมาณ10นาทีก็ตักข้าวมาเสิร์ฟได้เลยค่ะเวลาตักข้าวลงไปในถ้วยก็จะตักดอกอัญชันไว้ด้านล่างของถ้วยแล้วก็ค่อยๆดูสีไล่เรียงสีค่ะเอาสีที่สามารถมองเห็นได้ไว้ด้านล่างของถ้วยเวลาคว่ำถ้วยก็จะได้ข้าวออกมาสวยงามแบบนี้วิธีการหุงข้าวแบบนี้จะได้สีที่ไล่เรียงสวยงามไม่เป็นสีเดียวเหมือนกับที่ใช้เฉพาะน้ำอัญชันค่ะตกแต่งความสวยงามด้วยดอกไม้ที่กินได้แค่นี้ก็จะได้ข้าวเปล่าไว้เสิร์ฟที่มีความสวยงามแล้วค่ะ